คุยกันต่อนะคะรายการ News Hour Weekend ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตฝากหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนงกับพี่โสอยู่นะคะสามารถสนับสนุนสินค้าของพี่โสและนงได้นะคะของคุณโสพลก็มีหลายแบบเลยนะคะตั้งแต่ยำหม่องค่ะแล้วก็มีน้ำพริกมีน้ำพริกปลาย่างนรกแล้วก็น้ำพริกคั่วผักนะคะรวมไปถึงร้านไอศกรีมแคลรี่คัตเทจด้วยนะคะซึ่งก็มีสาขามีหน้าร้านอยู่ที่หลังกทม.ตรงเสาชิงช้าค่ะหรือว่าถ้าจะหาซื้อนะคะมี2จุดค่ะที่ร้านซันปังตรงปั๊มปตท.ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะในนั้นเนี่ยก็ถามหาไอศกรีมของคุณโสพลได้แล้วก็รวมไปถึงสินค้าอื่นๆนะคะของร้านซันปังไม่ว่าจะเป็นขนมปังนะรวมไปถึงโอเลี้ยงคุณสนธิก็หาซื้อได้ที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกจุดนึงก็คือเป็นในสินค้าซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะตกลงเราได้จดลิขสิทธิ์ชื่อนี้แล้วเนาะซอฟต์พาวเวอร์เราเป็นสินค้าพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะต้องตีแบรนด์เลยนะตีแบรนด์ไว้ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโทรไปนะใครสนสินค้าซอฟต์พาวเวอร์พี่โสนะหมายเลข0963726368นะคะ0963726368ค่ะเนื้อกับซอฟต์พาวเวอร์ธรรมดานี่คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะต่อนะส่วนของพี่นุชเขาจะมีบะหมี่ไข่และแผ่นเกี๊ยวโฮมเมดนะคะเป็นบะหมี่ไข่สดแผ่นเกี๊ยวสดค่ะใกล้ตุ๊จีนแล้วก็สามารถเอาไปทำมีผักได้นะอร่อยนะคอนเฟิร์มค่ะแล้วก็รวมไปถึงหมูสเต๊ะด้วยนะน้ำจิ้มอร่อยอาจารย์อร่อยนะคะเป็นหมูสเต๊ะย่างเตาถ่านค่ะโทรไปสั่งกับพี่นุชได้เลยนะคะหมายเลข0891088157 0891088157ค่ะอ่ะมาต่อกันค่ะพี่โสก็เรื่องวีซ่านะคะสรุปก็คือว่าไทยจีนลงนามยกเว้นการตรวจตราซึ่งกันและกันนะคะโดยไม่ต้องขอวีซ่าพำนักได้สูงสุดไม่เกิน30วันบังคับใช้1มีนาคม67ค่ะคือแต่ละครั้งเนี่ยจะพำนักไม่เกิน30วันหรือว่าถ้ารวมการเดินทางหลายๆครั้งในช่วง180วันเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาการพำนักเนี่ยรวมกันไม่เกิน90วันยกเว้นว่าขออนุญาตต่างหากอย่างเช่นขอมาเรียนมาทำงานมาพำนักถาวรอันนั้นคือเป็นเรื่องที่ต้องได้ขอต้องไปขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นความร่วมมือหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนะคะซึ่งคุณปานปรีพหิทธานุกรนั้นวันนี้ก็ได้ร่วมในพิธีลงนามกับทางคุณหวังอี้ค่ะผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการกลางด้านการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะก็คุณปานปรีบอกว่ายินดีที่ได้ต้อนรับคุณหวังอี้นะคะแล้วก็ยินดีที่ในช่วง2เดือนเนี่ยเจอกันถึง2ครั้งค่ะแล้วก็ได้หารือในประเด็นยุทธศาสตร์ในหลายๆเรื่องนะคะโดยเรายืนยันว่าจะสนับสนุนกันซึ่งกันและกันในทุกมิติทั้งการเพิ่มพูนการค้าการลงทุนความมั่นคงวัฒนธรรมท่องเที่ยวและการอำนวยความสะดวกด้านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือในเวทีพหุภาคีในภูมิภาคค่ะพี่โสอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับวีซ่านะคะแล้วก็บอกว่ายังคุยกับคุณหวังอี้เรื่องของประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีเมียนมาหรือว่าที่ตะวันออกกลางค่ะนี่ก็เป็นทางฝั่งไทยนะคะส่วนทางฝั่งจีนนะคะท่านหวังอี้บอกว่ายินดีมากที่ได้มาเยือนไทยในช่วงปีใหม่และเราทั้งสองฝ่ายได้เห็นมิตรภาพจีนไทยเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและในปีหน้าทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองการความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีทางการทูตนะคะซึ่งก็ถือว่าเราได้ผ่านความท้าทายและมีความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดแต่ก็แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะพี่โสเราคิดดูว่าเรามีประชากร70ล้านคนนะไปเที่ยวจีนสัก3ล้านคนนะจีนส่งคนมาเที่ยวสัก100ล้านโอ้โหจุกๆพร้อมๆกันนี่นะส่งมาพร้อมๆส่งมาพร้อมกันทั้งวันละ2ล้านเราจะรับไม่ไหวทยอยมานะคะเขามีแค่1,400ล้านคนเองฮะเดี๋ยวเดือนนี้ส่งไป100ล้านเดือนส่งไปเดือนนี้100ล้านหมดนะส่งมาวันละ2ล้านพอเปรมปรีไปเลยจ้ะใส่เรือมาเลยใส่เรือมาเนี่ยเรือเดินสมุทรเรือคอนเทนเนอร์เรือทุกอย่างเครื่องบินทุกลำขนมาหมดเลยเนี่ยลงให้หมดเลยนาทีละเครื่องนาทีละลำนาทีละลำลงมาได้หมดเลยนะวันละ2ล้านคนโอ้โห
โอ้โหเต็มกรุงเทพไปหมดเลยนะเขาคงไม่มากันแห่งกันมาแบบขนาดนี้ในพร้อมๆกันนะกลางเต้นนอนทุกสี่แยกเลยโอ้โหนะคือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงเนี่ยค่ะเนี่ย20กว่าวันเนี่ยรู้สึกว่าคนจีนจะมาเมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะพี่โสใช่ก่อนหน้านี้เป็นมาเลเนาะพอเปิดประเดิมปีมาเมื่อปุ๊บเนี่ยจีนขึ้นมาเป็นชาติที่มาเมืองไทยมาเที่ยวนะคะเป็นมีจำนวนมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคืออันนี้ก็เราต้องบอกว่าพี่น้องคนไทยที่ไปจีนตอนนี้ก็อย่างว่ามีลำบากมากขึ้นเพราะจีนเขาจะลดการใช้ภาษาอังกฤษไปทุกวันทุกครั้งนะฉะนั้นไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไม่รู้ภาษาจีนจะลำบากมากนะต้องจะมีไกด์จีนไปมีไกด์หนทางปกติจะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ไม่มีแล้วรถไฟตรงรถไฟดินเขาไม่มีแล้วภาษาจีนหมดเลยนะก็ถือว่าไปจีนต้องรู้ภาษาจีนไอเราก็อ่านไม่ออกด้วยนะพูดได้บางคำเนี่ยหิวข้าวอิ่มแล้วพวกนั้นสวัสดีเจ๊เจ๊เจ๊ฮะเจ๊เจ๊ฮะสมว่าอะไรเนี่ยไม่เหยาเฉียนไม่มีตังค์ไงบอกจี้ไม่มีตังค์ไม่เหยาเฉียนเป็นคำที่สำคัญมากเป็นประโยชน์ที่ต้องเรียนไม่เหยาเฉียนใช่ไม่เหยาเฉียนอ้วเปล่าเลอก็อ้วอิ่มแล้วอ้วอิ่มแล้วเลยนะบอกโอ้ยได้สองประโยคนี้ก็ถือว่าแอดวานซ์แล้วนะคะพี่โสค่ะไม่เอาเชียนฮะปูชิต้าอีกนั่นปูชิต้าแปลว่าอะไรอีกแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจปูชิต้าใช่หนูก็เสียเสียอย่างเดียวเลยอะพี่โสเสียใจเจียนว่าไปชื่อเรามา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 กินข้าวหรือยังชื่อเรามาค่ะแต่ว่าอย่างนี้พี่โสนี่น้องก็เพิ่งไปจีนกลับมานะคะก็เป็นไม่ได้หรอกภาษาจีนก็ได้เพื่อนคนจีนที่พูดไทยได้เขาช่วยเป็นล่ามแต่ว่ามันมีแอปพี่โสคือมันเป็นแอปพลิเคชันที่ว่าสมมติเจอป้ายภาษาจีนใช่ไหมถ่ายรูปเลยจ้ะแล้วเอาแอปนั้นมาถ่ายรูปแล้วมันแปลให้เราพี่โสนะงั้นไม่อดตายแน่นะไม่อดตาย เดี๋ยวนี้มันมีแอปอย่างนี้ translate ให้เลยอ่ะขึ้นแท็กซี่ก็โชว์บัตรโรงแรมให้ดูนะที่เป็นภาษาจีนให้ดูใช่ปลอดภัยที่นั่นไม่ใช่ต้องการไปยุนนานแล้วไปส่งที่ซินเจียงนี่ไม่ใช่นะไม่ได้เขามีนี่เลยกล้องตรวจจับเลยทำอะไรแบบผิดหรือว่าอาชญากรอาชญากรรมนี่คือแบบมาเลยเพราะว่าเราเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยเราต้องเปิดหน้าเปิดตาลงทะเบียนนะหน้าตาเราเนี่ยกับพาสปอร์ตเราต้องเปิดหน้าเปิดตาให้รู้ว่าหน้านี้ชื่อนี้มาแล้ว แต่ก่อนหน้าครั้งก่อนที่ไปก็ได้ลงไว้แล้วไง แต่ต้องลงซ้ำอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพวกไอ้หมอนี่หน้าเดิมมาอีกแล้วเนี่ย นี่ก็ ไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะเนาะไหนๆพี่โสเมื่อกี้ต้องการพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์คือต้องคุณอุ้งอิงเนาะเขาเป็นรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์วันนี้โพสต์บอกว่าโอ้โหยินดีกับหนังไทย6เรื่องที่ได้ไปฉายในเทศกาลโอซาก้าอาเซียนฟิล์มเฟสติวัลโดยรัฐบาลสนับสนุนจัดโปรแกรมไทยชื่อไทยซีเนม่าคาไลโดสโคป2024เพราะว่าปีที่แล้วมีหนังไทยหลายเรื่องที่แบบเกิดดังขึ้นมาอะไรเงี้ยกระแสหนังไทยมานะคะทีนี้ใน Facebook ของในโพสต์ของคุณอุงอิงเขาบอกว่าเนี่ยคือที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยเอกชนเขาจะไปเทศกาลนานาชาติด้วยตัวเองแทบจะไม่ได้มีการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงไม่มีการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ภาพยนตร์ไทยสู่สายตาชาวโลกแต่ว่าครั้งนี้รัฐบาลจัดโปรแกรมภาพยนตร์และภาพยนตร์ทุกเรื่องที่จะได้ไปฉายนั้นจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐเพราะถือว่าเป็นในนามรัฐบาลนะคะบอกว่าอันนี้เป็นผลมาจากการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนคนทำภาพยนตร์พี่โสพอดูอย่างนี้พออ่านอย่างนี้ปุ๊บเอ๊ะตกลงแล้วหนังไทยนี่คือรัฐบาลให้ตังค์ไปผลิตหรอตกลงมันไม่ใช่นะแต่อุ้งอิงโพสเหมือน
โพสต์เหมือนว่ารัฐบาลให้เงินไปทำหนังแล้วเกิดได้รางวัลขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่โสคือเขาตั้งใจว่าเข้าใจคำว่าตีกินชุบมือเปิบไหมยังไงยังไงฮะเขาจำมาเขาว่าพฤติกรรมตีกินชุบมือเปิบไหมเนี่ยไม่จะเป็นเรื่องมวยไทยเรื่องสงกรานต์เรื่องอะไรพวกนี้ก็ยกมาหมูกระทะยกมาช็อกมิ้นท์ยกมาเนี่ยค่ะคือการตีกินชุบมือเปิบนั่นแหละเรื่องทำอาหารกินคือไม่ต้องคิดอะไรคิดค้นไม่ต้องมีครีเอทีฟอะไรเลยอยู่อันนี้ดีนะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซะมาอยู่ในอารักขาของฉันนี่ซอฟต์พาวเวอร์ซะนี่ซอฟต์พาวเวอร์ซะนี่เนี่ยซะแล้วได้งบมา 5,000 กว่าล้านมาถลุงแจกจ่ายพวกออร์แกไนเซอร์ไปแล้วหนังพวกนี้คือคนทำหนังเนี่ยเขาก็ลงทุนอะไรกันเองนะอย่างหนังดังของปีที่แล้วชื่อว่าสัปเหร่อพี่โสแล้วผู้กำกับสัปเหร่ออ่ะคุณต้องเตมั้งท่านคงจำชื่อไม่ผิดก็รวยแล้วไปแล้วรวยแล้วไปแล้วรวยแล้วไปแล้วใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยคือรัฐบาลมาใหม่ๆใช่ไหมก็แห่กันไปดูหนังสัปเหร่อพี่โสจำได้ปะใช่ใช่ที่พารากอนนั่นแหละแล้วทางผู้กำกับคนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยคือไม่ใช่ว่ามาถ่ายรูปอะไรแล้วก็บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์เขาบอกตอนเขากำกับหนังเรื่องนี้จะทำหนังเรื่องนี้เขายังไม่รู้เลยซอฟต์พาวเวอร์คืออะไร เขาประมาณเขากำลังจะส่งสัญญาณว่าอย่ามาแบบอย่ามาหุบชั้นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าโทษตัวเองเลยในหลายประเทศเขาก็ไม่เชื่ออะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันมันเป็นในตัวมันเองไงยกให้คนที่มันอยู่กินข้าวอิ่มไม่มีอะไรทำก็ยกมาอันนี้ต้องให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะพวกเจี๊ยบป้าบอสืออันนี้ต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็มีอะไรทำไงจะคิดอะไรใหม่ๆก็มันเป็นฐานของอับจนปัญญาก็ต้องหาเอาตีกินชูมือเปิดอย่างนี้แหละเนี่ยเราคือเรามาโพสอย่างเงี้ยอย่างที่บอกคือแบบอ๋อรัฐบาลสนับสนุนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่สัปเหร่อเนี่ยคนสนับสนุนคือ VTV นะพี่โสVTV ดีกว่าเอารัฐบาลมาสนับสนุนรายการนี้หน่อยดิมาสปอนเซอร์รายการนี้หน่อยเนี่ยนิวซาวเนี่ยได้ไหมกำลังขาดเลยขอสักปีละ50 ล้านพอนะอืมจาก 5,000 ล้านนะจะเอามาสัก50 ล้านพอได้ไหมเนี่ย 1% เนี่ยได้ไหมเขา 1% เนี่ยมาสำหรับเฉพาะรายการนี้นะรายการนี้ยังจะ50 ล้านนะได้ไหมนี่ลดให้แล้วนะนี่มันเงื่อนไขผ่อนปลนเรียบร้อยแล้วนะผ่อนปลนได้ไหมมันจะหนุนไหนมาไหมล่ะปีละ50 ล้านพอนะเป็นประโยชน์นะไม่มีรายการนี้ที่อื่นที่ทางไม่มีแล้วไม่มีหรอกที่พูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยบอกตรงๆอย่างนี้แหละเอามาเลย50 ล้านเนี่ยแล้วเราจะได้พูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ทุกวันเลยทุกวันวิชาวิการทุกวันนะเออนี่นะแต่ดีนี้ผู้คนเขาทราบหมดแล้วล่ะพี่โสสไตล์การแบบว่าโหนน่ะใช่ไหมเขาเลยตีกินชุบมือเปิบค่ะเนี่ยอ่ะก็ว่าไปนะหนังไทยหนังไทยนี่นอกเหนือจากหนังไทยก็จะมีอย่างอื่นด้วยที่เขารวบกันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะคะค่ะพี่โสเราไปอีกเรื่องนึงนะช่วงสุดท้ายนะคะก็คือกรณีของคุณศรีสุวรรณจันยานะคะเห็นวันนี้นักข่าวเขาตามกันใหญ่เลยบอกว่าเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าทางอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยชื่อว่านายณัฐกิจของทิพย์พี่โสได้เห็นหน้าเขาหรือยังเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมค่ะคือวันนี้เว็บแมเนเจอร์ก็มีวันนี้มันอยู่ราชการเขาไม่ทำงานตามตัวเขาทำไมไม่อยู่ราชการพักผ่อนดิอ้าวมันมีกระแสข่าวช่วงตั้งแต่ประมาณบ่ายๆอ่ะเที่ยงๆบ่ายๆบอกว่าอธิบดีคนนี้จะเข้าให้ปากคำกับตำรวจปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับคือปปป.อ่ะเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยแหละเกี่ยวกับคุณศรีสุวรรณปรากฏนักข่าวก็เลยเช็คไปที่ปปป.ชั้น15 16แต่ก็ไม่เจอว่าเอ๊ะอธิบดีไม่ได้ไปอะไรเงี้ยมีแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
อยู่เวร 2-3 นายแค่นั้นนะคะทีนี้เขาก็เลยเช็คไปอีกที่ชั้น27ซึ่งเป็นที่ทำงานนะของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรุงเกียรติปานแก้วนะข่าวเช็คปรากฏห้องก็ปิดอีกอะไรแบบนี้นะซึ่งวันอาทิตย์เขาหยุดแล้วทำงานวันอาทิตย์เขาหยุดพักผ่อนแล้วบ้างสิทำงานมาเหนื่อยแล้วอะแต่เขาไม่รู้ไปเจอกันที่ไหนไงเพราะว่าคือสรุปเนี่ยเขาก็เลยโทรเข้าสายที่ปรึกษาปรากฏว่าถามว่าอ้าวนี่ตกลงว่ากำลังเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมอะไรเงี้ยอธิบดีบอกว่าครับแล้วนักข่าวก็ถามย้ำไปอีกทีเหมอตกลงอยู่ที่ไหนอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามหรือเปล่าอธิบดีตัดสายเลยพี่โสก็เลยตามไม่เจอวันนี้เขาคุยในโรงเตี๊ยมหรือเปล่าฮะไปคุยในโรงเตี๊ยมที่ไหนเปล่าอ่ะมันไม่ใช่ปากคำมันต้องเป็นอย่างเป็นทางการหรือเปล่าเขาจะไปคุยนั่งคุยในโรงเตี๊ยมไงจะได้ฮะโรงเตี๊ยมหรอสุดละเรื่องพวกนี้อ๋อหรอเข้าใจยังเข้าใจละเขาไปคุยในโรงเตี๊ยมมันที่มันมีคนไม่เคยหยิบไปแล้วสมัยนี้โรงเตี๊ยมมันไม่มันมีป้ายขึ้นมาที่ไหนเป็นโรงเตี๊ยมมันแล้วแต่จะสภาพไหนเป็นโรงเตี๊ยมได้ใช่มันนี่เป็นทางการไงอันไหนขึ้นอยู่ในบ้านบางทีแล้วกาแฟข้างๆแล้วก็ไปเจอที่แล้วกันนะอันนี้กลายสภาพเป็นโรงเตี๊ยมทันทีเลยอ๋อเป็นโรงเตี๊ยมทันทีใช่นึกถึงว่าหนังจีนเวลาโรงเตี๊ยมเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบมีนักดาบนะจอมยุทธมาแบบนักดาบสุ่มกันเดี๋ยวก็ฟันโชช้าเลยนะข้าวปลาเมื่อกี้แล้วชามแตกหมดเนี่ยใช่แบบเละกันข้ามโต๊ะอะไรเงี้ยก็แบบมีบินอะไรเงี้ยพี่โสตะเกียบลอยนะข้าวปลาไม่ต้องกินเลยนะทั้งเรื่องอ่ะไม่สู้กันนั่นน่ะแต่นั่งลงเต็มจีนนะไม่ใช่ลงเต็มไทยก็อย่างที่เราบอกไว้ไงว่าอธิบดีเนี่ยต้องให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เขาเพราะว่าจู่ๆคุณศรีสุวรรณจรรยาแล้วก็พวกเขาอีก2คนที่ว่าเนี่ยจู่ๆจะไม่มีจินตนาการว่าเอ๊ะนี่คือสภาพความเป็นเหยื่อเป็นไปได้มากเอ๊ะไม่ใช่มันต้องมีจุดเปราะบางที่เขาเห็นก่อนว่าเอ้ยมันชวนให้มีช่องทางสอบถามอะไรหรือเปล่าอย่างงี้ไงเพราะว่าในยุคนี้ที่บอกว่าแหมคอร์รัปชันมันเบ่งบานเหลือเกินและอะไรมันก็อย่างว่านะข้าราชการที่ใช้ซื่อมือสะอาดแล้วมันหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอย่างเงี้ยเพราะว่ายิ่งในยุคที่ต้องระวังรับใช้นักการเมืองเต็มที่สั่งได้เลยเนี่ยนี่น่ากลัวไม่ยอมปุ๊บเนี่ยเขาย้ายทันทีหรือว่ามาปุ๊บนี่ก็ต้องเอาเงินไปกองเข้าไว้ก่อนเลยนะซื้อตำแหน่งที่บดีบ้างผู้อำนวยการบ้างนันนีโนนบ้างเนี่ยนะอย่างที่เราบอกในกระทรวงคมนาคมบางกระทรวงเนี่ยบางกรมเนี่ยต้องไว้วางก่อน400ล้านนะวางไว้เลยก่อนรัฐมนตรีมาถึงต้องวางไว้ก่อนเลย400ล้านเนี่ยเออมันต้นทุนมันสูงอ่ะคิดดูสิถ้าถามว่าที่คุณอธิบดีที่ไปจบตกลงจะเอาเงินให้เขาตั้งล้านห้าเนี่ยต่อรองจาก3ล้านเป็นล้านห้าเนี่ยตกลงใจคอจะเอาเงินตัวเองไปวางไปให้เขาเลยเหรอนะเพื่อดับเพื่อกลบเสียงไม่ให้เขาไปเรียกร้องร้องเรียนอะไรพวกนี้เหรอกลบเสียงไม่กลบหมดที่จริงไปให้อัยการเขาฟ้องในอัยการเป็นทนายแผ่นดินอยู่แล้วไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวเล่นงานศรีสุวรรณก็ได้เนาะก็มีคนเขาไปบอกไปดูโครงการที่พี่ศรีเขาร้องเรียนนะพี่โสมูลค่าคือมันมีหลายโครงการนะที่พี่ศรีเขาลิสต์มาประมาณ4โครงการที่บอกว่าจะให้ตรวจสอบทุจริตใน4โครงการเนี้ยรวมๆแล้วเนี่ยมูลค่าเนี่ยนะที่เกี่ยวกับทิปดีเนี่ย 19,000 กว่าล้านนะพี่โสใช่ก็แต่ว่าเห็นคุณศรีสวัสดิ์คุณสมชัยก็บอกว่าเงินส่วนนี้โอนไปให้กับธกส.เพื่อไปช่วยเหลืออันนี้เราไม่ทราบถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไปว่าในศาลด้วยข้อเท็จจริงด้วยความจริงที่พิสูจน์ได้ไปว่าในศาลถึงจะหาทางออกที่ดีได้นะทางฝ่ายคุณศรีสุวรรณก็ต้องแน่นอนไปฐานเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยก็ต้องไปว่ากันส่วนคุณอธิบดีก็ต้องเอาหลักฐานต่างๆเนี่ยไปพิสูจน์ตรงตัวเองว่ามันไม่มีอะไรที่เขาจะมาหาไปจุดอ่อน
ในการเรียกร้องเพื่อจะแบล็กเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะแล้วต้องตอบคำถามหลายๆอย่างของทนายฝ่ายคุณศรีสุวรรณด้วยทำไมต้องจ่ายเงินแสนสี่หมื่นบาทเนี่ยเป็นเพราะอะไรจ่ายให้ใครและจู่ๆแล้วเอาเงินไปแขวนไว้หน้าประตูเนี่ยโดยที่ไม่มีบอกกล่าวเจ้าของบ้านนะให้เจ้าของบ้านไปเจอเองโดยบังเอิญเนี่ยด้วยความประมาทไปเจอเองนะมันมีเหตุผลอย่างไรไม่ทราบนะถ้าคุณจะเอาเงินไปติดสินบนไปจ่ายเงินค่าแบล็กเมลใครเนี่ยคุณต้องนัดแน่ให้ไปรับอย่างเป็นมันเป็นหมอว่าเงินถึงมือคุณแน่นอนนะไม่ใช่ว่าเอาเงินไปคนโชว์ไปแล้วบอกอ้าวคุณที่บอกคุณยังไปส่งให้ผมไม่ได้รับนะเงินไม่ได้รับนะคุณต้องไปส่งใหม่อย่างเงี้ยก็ซวยสิค่ะทั้งหมดมันเป็นเงื่อนงำที่พิสดารที่ต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาไปแกะให้หมดเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกฝ่ายเนาะทั้งกุ๊ปพี่สีเขานะแล้วก็ทั้งฝั่งที่เป็นปีที่บอกว่าโอ้แบบโดนแบล็กเมลแบบโดนกลุ่มนักร้องมาบอกว่าจะเปิดโปงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการความยุติธรรมต้องการไม่มีคดีมากกว่าแต่ไม่ทันแล้วนะตอนนี้สังคมแบบไม่ทันแล้วรู้ไปหมดแล้วเนี่ยค่ะใช่ใช่ก็เอาหลักฐานพิสูจน์กันความในศาลกันแล้วกันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะค่ะถ้าอธิบดีคนนี้ท่านเป็นคนใจซื่อมือสัตย์จริงๆก็เราจะขอคารวะให้ว่าโอ้โหอย่างน้อยท่านเป็นหนึ่งเดียวนะที่ท่านเป็นข้าราชการที่ความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่มีอะไรเลยนะไม่แปดเปื้อนมีมลทินเลยนะถือเป็นข้าราชการตัวอย่างเลยนะใช่นะถึงขั้นแบบว่ายอมควักส่วนตัวเพื่อจับใช่ที่มาใช่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 เพื่อกระชากหน้ากากพี่สีเขาเออค่ะนะค่ะพี่โสวันนี้หมดเวลาแล้วประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยนะคะสำหรับรายการ News Hour ค่ะ6:30 ทาง News 1นะคะสำหรับนี้พี่โสและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ